คนนี้เขามาขอร้องให้ไอดอลขอร้องให้ตัดทรงเปิดข้างหลังวีคัทเปิดข้างหลังวีคัทเนี่ยให้ดูข้างหลังก่อนนะครับเนี่ยคือด้านข้างนี่จะเปิดออกสองข้างแต่ข้างหลังจะให้เป็นวีคัทอย่างเงี้ยวีคัทเราก็เล็งจากไททอยนี่แล้วก็ติ่งหูให้ได้สามเหลี่ยมนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคือเขาจะเปิดข้างหลังวีคัทเราก็เอาริมใบหูเนี่ยริมใบหูสองข้างเนี่ยเป็นแบบคือทำมุมสามเหลี่ยมให้ได้คืออย่างนี้นะครับอันนี้คือจุดกึ่งกลางนะครับตั้ง90องศาเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ครับเนี่ยดูแล้วผมจะทำให้ดูนะดูนะครับปืดปืดปืดเนี่ยทำสามเหลี่ยมให้ได้อย่างนี้พอจะไปร่วมตรงนี้เราจะเปิดข้างมารับพอดีฝั่งนี้ก็ดูจุดตรงนี้นะครับเนี่ยดูจุดด้านหลังเนี่ยมาเข้ากระมุมใบหูเนี่ยอย่างนี้ปึ๊บ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 คือให้ดูชัดๆเลยนะครับทั้งสองข้างเนี่ยทำมุมก่อนคือเปิดข้างหลังวีคัทดูให้ชัดเลยนะครับผมจะเอียงให้ดูนี่ทำอย่างนี้ถ้าสูงกว่าหูก็ฝั่งไหนก็ต้องสูงเหมือนกันอย่างนี้ครับวิธีทำมันง่ายแต่ขึ้นแบบฐานรากฐานเนี่ยต้องขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเปิดข้างหลังวีคัทชื่อทรงมันนะครับชื่อทรงเปิดข้างหลังวีคัทตัววีก็คืออย่างนี้แหละครับเนี่ยคัทแจ๋วเลยคัทก็คือว่าตัดออกกันแหละครับคัทวีคัทวีคัทอันเดียวกันภาษาฝรั่งมันดิ้นเราก็เอาแค่สามเหลี่ยมซ้ายสามเหลี่ยมขวานี่ก็เข้าใจแล้วภาษาไทยนี่คือทำไมผมต้องเอามือไว้ตรงนี้เป็นเทคนิคคือถ้าเขาก้มไปหรือว่าเขาเอียงไปอย่างนี้มันไม่ได้ฉากทำอย่างนี้พอได้ฉากเสร็จเรามาดูนะครับด้านข้างตรงนี้กำลังทำมุมให้ได้มาขนาดนี้ด้านนี้ก็จะเปิดข้างรับพอดีดูนะครับดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้เป็นแนวทางก่อนโดยใช้เบอร์ศูนย์เนี่ยเป็นตัวตัดครับทีนี้เรามาดูด้านข้างให้ดูหน้าคนตัดก่อนว่าคนนี้รู้สึกจะเป็นหน้าเดิมๆนะใช่ไหมครับเคยตัดทรงหิ้วควายมาแล้วเคยตัดทรงบ๊อบอันเดอร์คัทมาแล้วเนาะวันนี้มาขอตัดให้เป็นวีคัทอีกผมก็ต้องจัดให้ตามที่ผมอยากจัดนะครับนี่ดูนะครับด้านข้างทีนี้ด้านข้างนี่ผมก็จะใช้เบอร์ 0.1 นี่อย่างนี้ดูนะครับใช้สวิตช์อย่างดีนี่สวิตช์ตัวนี้มันเป็นสวิตช์เมืองนอกใช้ยางรัดไว้นี่ดูนะครับเอาตัวนี้มาเอายางรัดไว้นะมันหลุดมันชอบเสียตัวนี้ชอบเสียสวิตช์วิธีตัดก็อย่างนี้ครับเปิดข้างเราก็มองมุมนี้เลยมุมหน้าผากมุมหน้าผากกับรอยโค้งตัววีนี่ให้เท่ากันอย่างนี้ปึ๊บนี่เราก็เริ่มใช้โค้งลงมารับกับตัววีพอดีอันนี้ชื่อทรงเปิดข้างหลังวีคัทนี่โดยใช้ 0.1 เป็นตัวตัดด้านข้างนี่ทำอย่างนี้นี่แล้วไอ้ส่วนนี้มันก็จะมารับกันพอดีมันจะเข้ากันหน้าพอดีเลยดูนะครับอันนี้คือวิธีการตัดผมทรงวีคัทซึ่งผมเขาตัดมาแล้วเดือนนึงซึ่งเขาตัดเป็นทรงสั้นทรงอเมริกันมาทีนี้มันยาวมาแล้วเราเขามาอยากมาเปลี่ยนทรงเขาก็เอาทรงวีคัทเปิดข้างเขาบอกภาษาไทยแต่ภาษาฝรั่งเขาก็ว่า2วีวีคัททูวีซ้ายขวาแล้วแต่เขาจะพูดผมก็ว่าไปตามอัธยาศัยช่างคนอื่นเขาก็ทำเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทำตามอัธยาศัยนั่นแหละครับก็ขอบคุณที่เขาขอมาเขาอยากเห็นตรงนี้นี่ดูผมตัดให้ดูด้านข้างทีนี้มาดูข้างอีกนี่วีอยู่ด้านหลังซ้ายขวามาดูฝั่งนี้อีกนะครับดูก็เช่นเดียวกันดูมุมนี้ไหลลงมาใส่กับตรงที่เราตั้งวีไว้ครับจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกก็เมื่อ 0.1 มันแทนหวีเล็กอยู่แล้วเป็นเทคนิคของช่างอ้อนแต่คนอื่นเขาก็มีอีกหลายเทคนิคก็ไม่ว่าเขาหรอกครับ
นี่เป็นเทคนิคง่ายๆอย่างนี้นี่ทำให้ดูเลยนี่เผินหน้าแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อที่จะให้มันรับกับตัว V ตรงนี้หัวเป็นหลุมเขาก็กระแชกกระแชกนิดนึงอย่างนี้ที่สาคนไม่เหมือนกันนี่ครับเขาเรียกว่าทรง V card เปิดข้างหรือว่าภาษาฝรั่งเรียกว่า True Way V card ตัดสองข้างเท่ากันแต่ด้านหลังเป็นตัว V ผมด้านบนยาวเท่าไหร่ถามว่าเมื่อก่อนเคยตัดอเมริกันหนาอเมริกันบางลองทรงวีลองอเมริกันมาแต่ตอนนี้ไม่ต้องตัดของเขาเลยครับพอดีหรือว่าเขาตัดสกรีนเฮดมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดือนนึงเรามาตัดแบบนี้ได้ทรงนี้ครับนี่เสร็จแล้วครับเนี่ยส่วนวิธีกันนั้นจะกันเหลี่ยมกันโค้งกันตัววีหรือการครึ่งวงกลมแล้วแต่เราจะกันให้เขาแต่ผมจะสาธิตให้ดูแค่นี้ก่อนคือดูนะครับนี่ด้านหลังตัว V ก็คือตรงไททอยให้มีรูปสามเหลี่ยมที่สวยเขาเรียก V ด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงให้มันเท่ากันแล้วก็มาดูทางนี้นี่โดยใช้เบอร์ 0.1 เทคนิคถ้าเอาเบอร์อื่นตัดมันจะไม่สวยด้านข้างครับนี่เสร็จแล้วที่นี่ก็ทางลูกค้าจะขอบคุณเน็ตไอดอลยังไงบ้างครับขอบคุณไปหาเพื่อนฝูงไปเบอร์โทรมีไหมไม่มีเนาะไม่มีไม่บอกเขาไม่ยอมบอกถ้าไม่บอกผมก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับมีตรงนี้นิดนึงผมก็จะใช้หวีใหญ่มาเก็บให้นี่เรามองเห็นแล้วนี่ตรงที่มันเป็นขอบเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้สองข้างให้มองตรงๆเลยผมขยับกล้องให้นิดนึงนะครับขอโทษนะครับนั่นขยับให้ชัดๆเลยเพราะว่าผมก็ต้องถ่ายทำด้วยพูดด้วยมันก็ยากหน่อยแล้วครับนี่ตรงนี้มันเป็นขอบที่ไม่สวยเราก็ดูตรงนี้นะแผ่นขอบให้นิดนึงแบตเตอรี่มันก็ไม่เป็นใจแต่งอย่างนี้ใช้วีใหญ่นะครับวีใหญ่แต่งตรงไหนมันเป็นขอบดูชั้นแน่น A ชั้นแน่น B มันเท่ากันอย่างนี้สำหรับช่างอ่อนแล้วมันก็ดูเหมือนจะไม่ยากแต่คนที่ลองทำดูก็ให้ลองว่าเบิดข้างหลังวีคัทดูให้รอบเลยนะครับนี่เสร็จแล้วครับให้ดูด้านหน้าด้านหลังนั่นครับให้ดูอีกรอบนึงแล้วผมจะขอกันตอนหลังแล้วผมจะไม่สาธิตการกันให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ